ชอบไปรู้รักเรียนรวมความน่ารักและสดใสรังสีผู้ช่วยคุณหมอตอนที่สองด็อกเตอร์คะพวกเรามีขนมมาฝากด้วยล่ะค่ะคุณตั้มไหนละขนมของด็อกเตอร์น่ะขนมขนมอ๋อใช่แล้วเบลจำได้ไหมว่าเรายังคุยเรื่องประโยชน์ของรังสีไม่จบเลยอ่ะแหมพอดีเลยได้เจอด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ครับสาวๆอะตอมิกแก๊งเขาอยากรู้นะครับว่านอกจากพลังงานนิวเคลียร์จะมีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสี X ได้แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างอื่นอีกหรือเปล่าวะครับถ้าในทางการแพทย์พลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นผู้ช่วยคนเก่งของคุณหมอเลยละนอกจากรังสี X ที่ช่วยตรวจความผิดปกติของอวัยวะแล้วรังสียังช่วยในการรักษาโรคได้ด้วยอย่างเช่นรังสีแกมมาจากโคบอลต์60ใช้รักษาโรคมะเร็งรังสีเบต้าจากเม็ดทองคำ198ใช้รักษาโรคมะเร็งผิวหนังรังสีจากไอโอดีน131ใช้ตรวจและรักษาโรคของต่อมไทรอยเอ๊ะแล้วรังสีอะไรจะช่วยรักษาต่อมหิวของแอนนาได้ล่ะคะด็อกเตอร์เบลอีกแล้วเนาะล้อเล่นนะเอ๊ะแล้วนี่คุณอะตอมไหนล่ะขนมของด็อกเตอร์น่ะแล้วพวกเราไม่สงสัยหรอครับว่าการฉายรังสีจะไม่ไปทำลายอวัยวะส่วนอื่นด้วยน่ะนั่นน่ะสิน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะหลักการทำงานของการรักษาด้วยรังสีเนี่ยนะรังสีจะไปฆ่าเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นเซลล์ที่ชอบแย่งชิงสารอาหารจากเซลล์ปกติเติบโตแบบควบคุมไม่ได้ถูกรังสีทำลายได้ง่ายฟื้นตัวได้ช้าขณะเดียวกันเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งมีการเติบโตปกติได้รับรังสีเช่นกันแต่มีความสามารถกลับฟื้นตัวสู่สภาพปกติได้เร็วกว่าอีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ฉายรังสีในปัจจุบันนั้นทันสมัยมีความแม่นยำสูงในการฉายไปเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนมะเร็งจึงเกิดผลต่อเนื้อเยื่อที่เป็นปกติน้อยมากแล้วที่เขาบอกว่าการฝังแร่นี่ก็เกี่ยวกับรังสีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องการฝังแร่หรือใส่แร่ก็คือการเอาสารกัมมันตรังสีไปฝังในบริเวณที่เป็นโรคเพื่อให้รังสีเข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการรักษาในปริมาณสูงได้พอดีมีทั้งฝังแบบถาวรและชั่วคราวคือเมื่อผู้ป่วยได้รับรังสีครบตามกำหนดแล้วแพทย์ก็จะนำสารรังสีออกมาจากร่างกายของผู้ป่วยแหมพลังงานนิวเคลียร์ได้สุดยอดไปเลยนะคะเบลต่อมผิวของฉันเริ่มทำงานแล้วอะเราทานขนมกันดีกว่าคุณอะตอมขนมอยู่ไหนนะด็อกเตอร์ครับแล้วแล้วอยู่นั่นแหละคุณอะตอมทำถุงขนมหายไปแล้วใช่ไหมล่ะฮะขอโทษครับผมไม่รู้ว่าขนมถุงนั้นเป็นของด็อกเตอร์ตอนนั่งรถกลับมาก็เลยกินไปหมดเลยอะพวกเราก็แกล้งชอบไปรู้รักเรียน